สมอง2มือสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ1สมอง2มือทุกวันพฤหัสบดี 4:30 น.อย่างนี้นะครับทางช่อง74นี่แหละและแน่นอนวันนี้น้องแน็กชาลีไตรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มดดำคือวันนี้ไหนๆจะหลอกน้องแน็กมาน้องแน็กไม่ค่อยได้ออกรายการซะเท่าไหร่กว่าจะหลอกมาได้ค่อนข้างจะหนักก็บอกว่าจะพามาดูมายากลอายุเท่าไหร่ละ17แล้วพี่ปีนี้หลอกเด็กคงจะลำบากแล้วแหละเพราะ17เพราะว่าถ้าหลอกมากกว่านี้อาจจะเข้าคุกได้ใช่มั้ยฮะครับผมคุกๆๆอ้าวแล้วไหนพี่บอกว่าจะพาผมมาดูมายากลเนี่ยวันเนี้ยก็เขาบอกว่ามายากลเนี่ยอยู่ที่เนี่ยแหละครับจริงเหรอพี่ใช่แล้วตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยอะไรเนี่ยก็มาฝึกมายากลกันน้องแน็กถ้าว่างๆนี่ก็มาฝึกมายากลได้เขาบอกว่าอาชีพนี่นะครับมันสร้างเป็นอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เนี่ยเป็นหลักล้านเลยนะก็ที่สำคัญนะครับเขาบอกเป็นการฝึกสมาธิด้วยแหละเป็นการฝึกสมาธิว่าจะเป็นยังไงกว่าจะเล่นออกมาได้กว่าจะโชว์ออกมาได้เป็นยังไงกันบ้างอยากรู้ยังว่าเป็นยังไงอยากรู้พี่อยากลองเล่นด้วยอ่ะไปเราตามไปกันเลยครับป้าถึงแล้วฮะโอ้โหผมไปที่นี่แหละครับสถาบันสอนมายากลนานาชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะช่วยอะไรเยอะแยะหมดเลยก็มีจากรางวัลที่ได้รับการประกวดซึ่งเราสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนการแสดงออกไปทำการแสดงการแข่งขันชาติเลยการประกวดมาทั้งในไทยและประเทศต่างประเทศด้วยกันแม่ก็สะสมถ้วยน้ำจิ้มกันเอ้ยไม่ใช่ครับถ้วยรางวัลครับโอ้เยอะขนาดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของนักมายากลไทยทั้งสิ้นนะครับอาจารย์ครับหน้าตารางวัลมันดูคุ้นๆนะครับนี่รางวัลออสการ์หรือว่ามายากลครับเนี่ยอุ้ยแอบได้สาขาอะไรมาครับเนี่ยน้องๆคนนี้ตอนนี้มีงานรองรับก็มีงานรองรับอยู่ครับปัจจุบันบางคนอายุเพียง8 9ขวบหรือ11 15ปีแสดงทำการแสดงเป็นอาชีพแล้วลองไหมนี่เป็นดาราแต่11เดือนนะอยากลองเล่นดูเหมือนกันอยากลองเล่นดูเหมือนกันความหมายของคำว่ามายากลนี่แบบหลักสุดคืออะไรคะก็คือการทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้สร้างให้เกิดความสิ่งที่มันเกิดความเอนเตอร์เทนความบันเทิงโดยใช้ของมายากลเนี่ยมาสร้างความมหัศจรรย์ให้กับผู้ชมได้สนุกสนานตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะงานไหนๆครับก็ใช้ได้กันทุกงานครับสารพัดจะไปสารพัดจะเล่นจริงๆนะครับส่วนมายากลก็มีด้วยกันหลากหลายลีลาครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ของมันนะครับว่ากันเข้าไปเราอยากทราบว่าอาจารย์เนี่ยเล่นได้ฝึกมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ13ปีสถาบันนี้ก็ศึกษามาได้29ปีและล่าสุดครับอาจารย์มามาด้าของเราก็ไปปล่อยของจนติด1ใน50ของโลกกันเลยทีเดียวจริงป่ะอาจารย์โอ้โหในฐานะนักมายากลที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับที่ได้รับรางวัล The Best Top 10 Magician 2000อีกด้วยนะจ๊ะอย่างที่เมืองนอกเนี่ยแน่ถ้าสมมติคุณมีโอกาสไปในลาสเวกัสเนี่ยคนที่ไปดูโชว์เนี่ยต้องจองก่อนเป็นปีๆนะใช่ครับผมถ้าสมมติเรากำลังรู้ว่าเมื่อไหร่คนไทยจะมีโอกาสอย่างนั้นบ้างต้องถามอย่างนี้ครับตอนนี้แสดงเป็นอาชีพหรือเปล่าก็แสดงเป็นอาชีพอยู่ครับแล้วแต่ว่ามีการแสดงงานเปิดตัวงานโดยเฉพาะงานเปิดตัวหรืองานแสดงที่เราเนรมิตดาราหรือแม้กระทั่งผู้บริหารต่างๆแล้วก็ทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนี้มาก็17-18ปีแล้ว18ปีแล้วครับอยากรู้เหรออยากรู้อันไหนที่แบบว่าสามารถเล่นแบบตรงนี้ได้เลยไหมแบบว่าเราจะมีครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูได้ครับเดี๋ยวสักครู่วันนี้ปกติเราต้องจ้างแสดงแต่วันนี้เราแสดงให้ดูฟรีอย่าลีลาครับอาจารย์ช่างเป็นบุญตาวาสนาส่งของพวกเราจริงๆเลยนะครับที่วันนี้ได้ดูขิงแก่ของวงการมายากลแบบติดขอบเวทีกันขนาดนี้นะครับอุ้ยงานนี้ถูกใจน้องเน็ตแน่ๆเลยครับสุดยอดผมอยากแบบทำได้บ้างอ่ะอยากทำได้บ้างก็จะมีวิกลเล็กๆน้อยๆมาแนะนำให้สอนให้สามารถจะเอาไปดัดแปลงอันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ไปชนะแบบนี้ไปโชว์สาวอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการม้วนทำการตัดตัดเลยนะครับตัดเลยเหรอครับตัดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับแยกให้ดูครับเป็นสองผืนใช่ไหมฮะเป็นซ้ายและขวาม้วนนะครับการเป่าทุกทีหนึ่งนะครับนับ1 2 3เป่าเลยแล้วก็ว้าสามารถจะต่อขึ้นมาได้เหมือนเดิมทำไมอ่ะทำไมทำได้ไงอ่ะครับผมเดี๋ยววิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าทำได้ยังไงนะครับวิธีการเล่นทั่วไปเนี่ยเราใช้ภาชนะที่เป็นผืนเดียวนะครับนี่นะครับเคล็ดลับจริงๆมันไม่มีอะไรยากครับผมแกะมาให้ดู
นะที่กี้เราต่อได้เนี่ยมันมาจากอะไรนะครับเกดูจริงๆมันก็ไม่ได้ต่อไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นมายากลจริงก็เป็นสองพื้นเหมือนเดิมมายากลนั้นไม่ใช่ของหลอกลวงครับคุณผู้ชมครับแต่เป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะครับถ้าแสดงได้ดีก็ไม่มีใครจับได้ครับแต่ถ้าแสดงไม่ดีก็ไม่มีที่ให้แสดงมันก็เท่านั้นนะครับถ้าแสดงไม่เนียนก็ไม่รู้จะไปโชว์ใครนะครับโชว์ไปก็อายเขาเปล่าๆจริงไหมแน็กมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับหรือมีทริคอะไรบ้างไหมฮะที่แบบว่าทำให้มีงานเข้ามาหรือแบบมีความน่าสนใจกว่าโชว์อยู่ก็คือโดยการแสดงของเราเนี่ยเราจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างภาพการแสดงรูปแบบใหม่มีเรื่องละครเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของดราม่าเข้ามาผสมนะครับแล้วก็การแสดงมีการใช้สร้างภาพเอฟเฟกต์ต่างๆที่กี้เราทำการแสดงโดยอุปกรณ์ต่างๆบางตัวแล้วเรานำเข้ามาจากต่างประเทศและสำหรับการแสดงมายากลที่แบบว่ายากที่สุดเลยนี่คืออะไรครับก็คือกลที่ใช้ความว่องไวของมือการใช้เนรมิตจากไพ่กาอากาศขึ้นมาลูกบอลหรือแม้กระทั่งนกที่ออกมาจากกาอากาศเอามือไม่มีอะไรเนี่ยพอมีไฟก็ปุ๊บขึ้นมาที่มือนกก็ออกนะฮะหรือว่าเป็นเนรมิตไพ่มันก็เหมือนกับวงการของพวกเราอ่ะคนเด็กสัตว์สลิงเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยมันจะต้องการกับสัตว์ที่น่าจะยากสุดใช่ไหมต้องยากสุดเพราะเราต้องรู้วิธีในการที่คอนโทรลมันให้มันซ่อนอยู่ให้มันแบบเนรมิตออกมาได้ไอ้ที่ว่าง่ายๆอย่างกลไพ่กลนกเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่นักมายากลทั้งหลายต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชทีเดียวครับแต่กลตัดหัวตัดหางตัดอะไรต่างๆนานากลับง่ายซะอย่างนั้นโอ้เพราะว่าใช้เพียงแค่ความแม่นยำเฉยๆครับคุณผู้ชมครับการฝึกมายากลเนี่ยแบบนี้มันให้อะไรกับเด็กๆบ้างครับก็ช่วยให้เรื่องของให้เขามีพัฒนาการที่ดีมีความจำแล้วก็สามารถใช้ความคิดไปเป็นมองจุดว่าอันไหนควรเริ่มก่อนควรเริ่มหลังครับแล้วสิ่งอย่างเดียวก็คือมายากลเนี่ยมันช่วยให้เราสร้างสรรค์นอกจากจะสร้างสรรค์ความคิดแล้วครับแถมยังสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับน้องๆ นะครับได้สร้างเม็ดเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวแบบน้องสมาร์ทเมจิกคนนี้แหละครับโชว์ชื่อชุดอะไรครับก็โชว์ในชื่อของการแสดงก็ชื่อว่า Smart Magic Smart Magic กระเป๋าไฟกระเป๋าไฟเป็นไม้เท้าครับฝึกมานานไหมครับก็ถ้าเกิดรวมก็2ปีแล้ว2ปีแล้วอันนี้เป็นเด็กสุดเลยมั้ยฮะมีเด็กกว่านี้ด้วยมีเด็กกว่านี้ด้วยมีเด็กกว่านี้ด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่ามายากลที่แสดงเป็นอาชีพเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่ามีรายได้เข้ามาเนี่ยบางทีไม้เท้าอันนึงอุปกรณ์อยู่ไม่กี่อย่างนะครับกับพริบตาหน่อยบวกดราม่าเข้าไปหน่อยบวกการแสดงเข้าไปหน่อยนั้นสามารถสร้างอาชีพได้เนี่ยเขาบอกครั้งละ 5-6,000 บาทนะแน็กโอ้ถ้าเด็กมีนี่ถือว่าเยอะไง 5,000 5,000 บาทหนูเยอะไหมครับก็เยอะเยอะนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าที่เขาไปสร้างรายได้กันมากมายขนาดนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงติดตาม1สมอง2มือครับสมอง2มือ